สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเรียมจากสุนเลือดนะครับวันนี้ผมพากลับมาอัปเดตนะครับสวนพ่อวุฒินะครับหลายท่านอาจจะจำได้นะครับสวนที่อายุได้3เดือนนะครับ3เดือนแต่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับ15-3ตัวมาโดยตลอดนะวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาเข้ามาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้นะครับลักษณะของสวนเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากล้องนะครับนี่ครับยังมีเม็ดปุ๋ยให้เห็นอยู่นะครับส่วนระบบยอดก็ถือว่าแทงได้สวยนะครับปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงนะครับจะช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตทางระบบยอดทางใบได้ดีนะครับปุ๋ยเป็นสูตรเสมอ15-3ตัวนะครับยี่ห้อของพีระมิดนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อปุ๋ยนะครับในส่วนนี้ผมพาเข้ามาอัปเดตสวนนะครับหลายท่านที่ยังคงติดตามสวนนี้และอายุทุเรียนไล่เลี่ยกับสวนนี้ด้วยนะครับเผื่ออยากได้ข้อมูลนะครับผมพากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะ3เดือนเข้า4เดือนได้นะครับอายุทุเรียนเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับท่านผู้ชมอยากจะทราบเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับสวนนี้เดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวจะนำคำถามเหล่านั้นนะครับกลับมาถามเจ้าของสวนให้นะครับมันจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในทุเรียนเล็กเนี่ยครับยอดเขาเนี่ยจะออกบ่อยมากนะครับใบตันเสร็จแทงยอดใหม่ตลอดครับก็โดยรวมแล้วก็สวยดีนะครับสวนนี้เป็นทุเรียนเล็กที่สวยแทงยอดได้ดีเราก็ต้องดูกันระยะยาวอีกทีนึงนะครับว่าสวนที่มีการบำรุงรักษาโดยพูดง่ายๆคือการให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารเนี่ยจะเน้นไปเคมีนะครับเคมีซะส่วนมากยังไม่มีการเติมอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับทุเรียนสวนนี้จะใส่แต่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับก็ต้นไม่สวยก็มีนะครับก็โดนแมลงกินบ้างนะครับโดนเชื้อราลงบ้างก็ปกตินะครับทุเรียนแปลงนี้ถือว่าเยอะนะครับนู่นยาวขึ้นไปข้างบนนะครับมีประมาณ250-270ต้นนะครับการปลูกทุเรียนทีเดียวนะครับ200กว่าต้นถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับเล็กๆไม่เท่าไหร่นะครับแต่ช่วงที่เราจะฉีดปุ๋ยฉีดยานั่นแหละครับมันจะเหนื่อยปลูกเยอะๆในช่วงแรกเราก็ต้องมีทุนเยอะหน่อยนะครับทำเองมันก็บางทีอาจจะไม่ทันการอาจจะไม่ไหวนะครับจ้างคนงานก็ต้องใช้งบประมาณในเมื่อสวนเรายังมันยังไม่ได้สร้างรายได้ก็ต้องเซฟได้ทุกทางที่เซฟได้นะครับพอดีนะครับมีหลายท่านนะครับสงสัยเกี่ยวกับไอ้เจ้าราดำๆนี่ครับที่ติดอยู่ตามต้นตามใต้ท้องใบนะครับซึ่งผมรู้ว่ามันมาจากระบบน้ำนะครับมาจากแหล่งน้ำแต่อยากรู้
วิธีการรักษานะครับทำอย่างไรให้ใบเขาเนี่ยใสสะอาดเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับตรงนี้ผมอยากทราบข้อมูลมากๆนะครับหลายท่านสอบถามผมมาแล้วผมไม่มีข้อมูลให้นะครับขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับท่านใดที่รู้จักวิธีการรักษาลาชนิดนี้ลาสนิมหรือลาดำหรืออะไรสักอย่างนะครับชื่อของเขาเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมมาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพาเข้ามาอัปเดตสวนของพ่อวุฒิเฉยๆนะครับสวนทุเรียนอายุ3เกือบ4เดือนนะครับที่บำรุงโดยการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ15 15 3ตัวนะครับมาโดยตลอดโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้มีโอกาสผมจะกลับเข้ามาอัปเดตสวนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ